นายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สร้างความฮือฮาให้กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการผุดไอเดียผุดแคมเปญฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีโอกาสลุ้นเป็นทองคำหรือรางวัลติดมืออีกด้วยสำหรับแคมเปญดังกล่าวทางจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนให้พี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกหรือเข็มที่1ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ไหนก็ได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงระหว่างวันที่15ถึง27มกราคมนี้โดยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรับรางวัลเป็นทองคำโดยรางวัลที่1นั้นเป็นทองคำหนัก2สลึงจำนวน1รางวัลรางวัลที่2เป็นทองคำหนัก1สลึงจำนวน7รางวัลและรางวัลที่3เป็นทองคำหนักครึ่งสลึงจำนวน2รางวัลโดยทางนี้นายกฤตจะทำการจับรางวัลพร้อมกับประกาศผู้โชคดีในวันที่27มกราคมนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าแคมเป็นดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่เพียงแค่ทำให้เกิดเสียงฮือฮาเท่านั้นแต่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์บางส่วนก็อยากจะเสนอให้จัดแคมเปญแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2และเข็มที่3ด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีส้มในขณะที่ประชากรชาวเพชรบูรณ์ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วสูงสุดอยู่ราวที่ 67.25% เหลืออีกนิดเดียวก็จะครบ 70% ตามเป้าหมายเพราะถ้าหากถึง 70% จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมีโอกาสที่จะปรับให้เป็นพื้นที่สีฟ้าทำให้มีการผ่อนปรนมาตรการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19ตนนั้นจึงได้เกิดไอเดียและคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาซึ่งนอกจากจะควักทุนส่วนตัวแล้วก็ยังมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้อีกด้วย